ยินดีต้อนรับสู่ Channel ความลับฟุตบอลไทยอีกครั้งนะครับใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยนะครับกราบเท้าคุณพ่อนะครับเรื่องของซัปโปโรครับยังบันเทิงเริงใจอยู่เรื่อยๆแหละครับตอนนี้ครับกระแสข่าวล่าสุดครับบนโซเชียลเน็ตเวิร์คครับมันเริ่มจะเห็นภาพชัดแล้วครับเรื่องนี้พ่อๆอาจจะสัมผัสได้ครับถึงบรรยากาศแปลกๆในทีมซัปโปโรครับตอนแรกครับการแบ่งก๊กเหล่าในทีมซัปโปโรนั่นครับหลายๆคนคิดว่ามันอาจจะเป็นผลครับทำให้ฟอร์มการเล่นของทีมย่ำแย่ครับแต่ประเด็นใหญ่มันจะถูกขุดขึ้นในคลิปนี้ละครับพ่อๆครับที่ทำไมครับนักเตะหลายคนครับหน้าตาไม่ดีเลยครับอันที่จริงก๊กอาจจะไม่เกี่ยวครับแต่มันเป็นเรื่องของบอร์ดบริหารและมีไฮโลไปโตวิชนี่แหละครับที่กำลังทำอะไรกันอยู่ครับวันนี้มันแน่ๆครับผมแจให้หมดเลยครับแต่วันนี้ครับก่อนเข้าเรื่องเปโตวิชและชนาทิพย์นะครับมีเรื่องของเพื่อนสีชนาทิพย์ทั้ง2คนครับทั้งโคจิมิโยชิที่อยู่เบลเยียมกับลูยูอันเวิร์บแล้วก็มูซาชิซูซูกิครับพ่อครับที่เพิ่งย้ายไปกับเบียร์ช่องในลีกเบลเยียมกันครับตอนนี้เขาอยากจะออกโรงเตือนชนาทิพย์เหมือนกันครับว่าถ้าย้ายมาเบลเยียมครับชีวิตมันไม่ได้สวยหรูอย่างนั้นนะครับตอนนี้ครับมูซาชิซูซูกิเริ่มใช้ชีวิตยากแล้วเหมือนกันล่ะครับหลังจากที่มาอยู่ลีกเบลเยียมนะครับได้ร่วมเดือนแรกครับสถานการณ์ตอนนี้ไม่ดีเลยครับเล่นนัดล่าสุดครับพ่อครับใครๆก็คิดว่าเขาจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงสักทีแล้วครับแต่ยังครับพ่อครับได้ลง20นาทีสุดท้ายเหมือนเดิมแล้วครับตอนนาทีที่70ครับตอนนั้นทีมนำ 3-1 และด้วยครับก่อนที่ชนะไป 5-2 ครับมูซาชิซูซูกินะครับพ่อครับยังต้องตกเป็นตัวสำรองของกองหน้าครับอดีตกองหน้าชุด U23 ทีมชาติโมร็อกโกครับใครแม่งไม่ต้องไปสนใจแล้วครับแต่มันเคยติดทีมชาติโมร็อกโก U23ครับและทีมชาติแคเมรูนชุด U20 ตอนนี้ครับยังตกเป็นตัวสำรองอยู่เลยครับไม่สามารถแย่งตัวจริงได้นะครับมูซาชิซูซูกิครับถึงแม้ว่าจะหยุดยาวมา15วันครับพ่อครับตอนแรกนึกว่าซูซูกิจะได้ลงตัวจริงแล้วครับแต่ลงมาครับนาทีที่70เหมือนเดิมครับสรุปครับลงเล่นไป2แมตช์ครับแมตช์ละประมาณ 15-20 นาทีครับบวกเวลาเองนะครับพ่อครับขนาดระดับมูซาชิซูซูกิที่ยิงในเจลีกแรกนะครับและโคจิมิโยชิก็อยากจะมาเตือนภัยชนะที่เหมือนกันครับปีที่แล้วครับเหมือนกับว่าการย้ายมาจะดูดีครับมาปุ๊บยิงปั๊บลงทีครับแต่มาปีนี้ก็พ่อครับหลังจากกลับมาเบลเยียมและกักตัว14วันครับทำไมเขามีสิทธิ์ครับลงสนามไปแล้ว2นัดนะครับแต่ครับพ่อครับยังต้องตกเป็นตัวสำรองอยู่อีกคนหนึ่งแล้วครับตัวสำรองครับได้ลงสนามพอๆกับซูซูกิแล้วครับนาทีที่780นู่นแล้วครับซึ่งเรื่องนี้แอบน่าเป็นห่วงนักเตะทั้ง2คนเหมือนกันนะครับชนาทิพย์ท่ามานะครับขณะโคจิมิโยชิที่สไตล์การเล่นคล้ายๆกันฟอร์มการเล่นเทียบเคียงกันได้ครับซูซูกิก็ด้วยครับจะต้องนั่งสำรองกันแบบยาวๆเลยครับที่นี่สิงสาราสันมันเยอะครับพ่อครับจะมาทีก็ต้องเผื่อใจไว้หน่อยครับคำที่เรื่องของชนาทิพย์เปโตวิชแล้วก็บอร์ดบริหารกันดีกว่าครับตอนนี้ครับหลังจากมีข่าวลือที่ผมไม่อยากจะพูดครับว่าบอร์ดบริหารครับกับเปโตวิชครับมีปัญหากันมาตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงโควิดเกิดครับว่าบอร์ดบริหารนั้นพยายามอยากจะให้เปโตวิชออกนะครับออกเองครับแต่เปโตวิชบอกกูไม่ออกกูออกแล้วจะไล่แดกเหมือนกับระดาแลนช็อตนี้แหละครับผมไล่คุณออกกูไม่ออกออกไปแล้วกูจะไล่แดกตอนนี้ครับเป็นที่แน่นอนแล้วครับว่าเปโตวิชครับอยากจะออกเหมือนครับแต่อยากจะออกแบบได้เงินชดเชยครับเพราะอะไรผมถึงรู้ล่ะครับเพราะข่าวล่าสุดท่านพ่ออ่านดูดีนะครับแกบอกครับว่าครับพร้อมให้บอร์ดพิจารณาครับพ่อครับแล้วก็ป้องกันลูกทีมด้วยไม่แก้ตัวแล้วก็พูดถึงการเสียสองนักเตะหลักครับอ้าวประเด็นนี้มันมีอะไรล่ะครับให้บอร์ดพิจารณาคืออะไรล่ะครับฟังแกพูดก่อนดีกว่าครับรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบต่อความพยายามที่ผู้เล่นเล่นกันได้ดีแต่กลับไม่ได้ชนะช็อตสั้นๆที่แกพูดครับผมเองก็ทำงานที่รับมอบหมายเต็มที่ส่วนทางสโมสรจะต้องคิดเองว่าจะทำอย่างไรกับผมต่อไปแกให้บอร์ดพิจารณาครับพูดง่ายๆว่าพิจารณาไล่หรือไม่ไล่ครับถ้าไล่เงินเดือนของแกอีก6เดือนครับกับทีมงานนะครับคาดว่าเดือนละประมาณ 3-4 ล้านบาทนะครับคุณไปสิครับพ่อครับประมาณ20กว่าล้านครับที่ซัปโปโรต้องเสียไปครับช็อตนี้แกแสบไม่ใช่น้อยครับให้บอร์ดพิจารณาเองครับแกบอกครับแกไม่ลาออกเองอย่างแน่นอนครับและอีกช็อตนึงครับ
แกพูดถึงเรื่องการเสียผู้เล่นตัวหลัก2คนไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับมันไม่ค่อยควรพูดเท่าไหร่นะครับเพราะซัปโปโรขายไปปล่อยทิ้งไปด้วยความจำเป็นครับแกพูดอย่างนี้ครับพ่อครับเราต้องเสียผู้เล่นตัวสำคัญไปทำไมเราต้องหาวิธีการเล่นเป็นทีมมากขึ้นทั้ง2คนไม่ใช่ตัวแกนหลักสำคัญมากแม้ว่าจะไม่ต้องการแซงเขาไปเห็นแบบนี้เพราะไม่ต้องการแก้ตัวเรื่องเสียผู้เล่นตัวหลักไปแต่กูซังยุนและซูซูกิเป็นผู้เล่นคนสำคัญของเราแกแขวะบอร์ดบริหารครับที่ปล่อยให้กูซังยุนย้ายไปครับอยู่ในเคลิกเกาหลีใต้และมูซาชิซูซูกิครับที่ทีมต้องขายเพื่อเอาเงินมาพยุงเศรษฐกิจทีมครับจริงๆกูซังยุนถูกปล่อยออกไปก็เพื่อพยุงเศรษฐกิจทีมกันนะครับค่าเหนื่อยของเขาสูงมากครับเพราะติดทีมชาติเกาหลีใต้ชุดใหญ่แล้วครับซัปโปโรจำเป็นครับแต่งานนี้ครับเปโตวิชแกพูดใส่เต็มไปที่บอร์ดบริหารเลยแหละครับนึกว่าสะดุ้งเลยแหละครับบอร์ดบริหารคงอยากจะไล่แกออกเต็มทนเลยล่ะครับแกพูดง่ายว่าเป็นการวิจารณ์การทำงานของบอร์ดบริหารแล้วล่ะครับซึ่งจุดนี้ครับทำให้เข้าใจได้ครับว่าครับทำไมชนาทิพย์ครับถึงกล้าพูดวิจารณ์แผนการเล่นของเปโตวิชครับเพราะว่าชนาทิพย์และผองเพื่อนทั้งหลายครับน่าจะอยู่ทีมเดียวกับบอร์ดบริหารไปแล้วล่ะครับเพราะรู้ดีครับว่าถ้าบอร์ดบริหารไม่สามารถบริหารการเงินจุดนี้ได้ครับนักเตะทุกคนครับได้ไปกันหมดแน่นอนครับเพราะค่าใช้จ่ายที่เปโตวิชได้รับเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่สุดของสโมสรตอนนี้ไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้น่าห่วงมากนะครับพ่อครับขอให้พิจารณาการพูดของชนาธิปใหม่นะครับว่าทำไมพูดว่าเบื่อและอยากกลับเมืองไทยครับไม่ใช่ประเด็นฟอร์มการเล่นหรือเปล่าครับและพูดวิจารณ์การยืนตำแหน่งที่ผิดปกติของเขาครับว่าเขาไม่ถนัดการเล่นแบบพิงกองหลังแบบนี้ครับแกพูดไปที่เปโตวิชครับเป็นการกึ่งการโจมตีครับซึ่งเรื่องนี้มันคลายล็อกออกมาแล้วครับที่ชนาทิพย์ต้องพูดแบบนั้นครับเพราะเขาเป็นปากเป็นเสียงแทนเพื่อนๆและบอร์ดบริหารยังไงล่ะครับเพื่อกดดันเปโตวิชให้ออกไปครับรับผิดชอบสิ่งที่เขาทำอยู่ตอนนี้ครับเพราะวิธีการเล่นเขามั่วไปหมดแล้วครับไม่มีกองหน้าเอากองกลางมาเป็นบ้างครับบอกว่าสร้างทีมเพื่ออนาคตแต่อาราโนะมาเป็นกองหน้าอาราโนะคือกองหน้าในอนาคตปีหน้าของเราไม่น่าจะใช่มั้งครับบอร์ดบริหารก็คงจะงงวิธีแกครับหรือว่าแกแกล้งบอร์ดบริหารก็ไม่แน่ใจเหมือนครับกองหน้านั่งเต็มทีมครับถ้าอยากลองใครก็เอากองหน้าลงดิสิครับคลี่คลายได้ใช่ไหมครับพ่อครับทำไมชนาทิพย์ต้องพูดแบบนี้ออกมาในหลายๆครั้งครับกดดันใครครับไม่ใช่บอร์ดบริหารแน่ละครับแต่ชนาทิพย์น่าจะช่วยบอร์ดบริหารอยู่ละครับเปโตวิชล่าสุดอย่างที่ผมเล่านะครับแกใส่บอร์ดบริหารเต็มที่ครับอ้างถึงเรื่องการเสีย2ตัวหลักทำให้เสียสมดุลการทำทีมถ้าพูดเป็นไทยก็ครับขายทำไมวะปล่อยทำไมวะบอร์ดบริหารอยากจะพูดอย่างนี้ครับถ้าใครเป็นบอร์ดบริหารนี่เอ้ยอยากไล่ออกว่ะแต่ไม่อยากเสียเงินค่าชดเชยถ้าไล่ออกก็ซวยเลยครับเป็นสงครามจิตวิทยาที่สนุกเร้าใจมากนะครับซัปโปโรรอบนี้ครับผมมีความสุขจริงครับเพราะเพื่อนมีปัญหากันครับโอ้ไม่ใช่แล้วครับแหมนี่แหละครับฟุตบอลระดับโลกครับจะเสียค่าเหนื่อยค่าตัวทีมันเยอะครับในการจ่ายเงินชดเชยครับเป็นกำลังใจให้ชนาธิปนะครับชนาทิพย์นะครับค่อนข้างจะเป็นคนกลางเลยนะครับตอนแรกครับเขาเป็นที่รักของเปโตวิชมากครับแต่ตอนนี้ก็รู้จะเป็นยังไงแล้วล่ะครับบอร์ดบริหารอยากจะเอาเปโตวิชออกเพื่อเอาคนญี่ปุ่นเข้ามาแทนดังข่าวลือที่ว่าค่อนข้างจะแน่นอนแล้วครับเพื่อประหยัดงบประมาณครับ6เดือนที่เหลือนี่นะครับซึ่งตอนนี้เจลีกกำลังจะผ่านครึ่งทางของเจลีกไปแล้วด้วยครับบอร์ดให้นักเตะเตะไล่โค้ชสูตรนี้อร่อยจริงๆครับใช้กันทั่วโลกแล้วครับโค้ชบอกว่าให้บอร์ดพิจารณาได้เลยแต่บอร์ดคิดว่าอยากให้โค้ชพิจารณาผลงานตัวเองแล้วลาออกไปดีกว่าแม่สนุกครับพ่อครับดราม่าขนาดนี้ครับกระแสฝั่งญี่ปุ่นจะเป็นอย่างไรต่อนั้นติดตามได้ที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับพ่อครับพูดคุยกันครับฟุตบอลด้วยสนุกนะครับอย่าไปคิดมากครับเอามาใช้ในชีวิตจริงได้ครับเรื่องราวพวกนี้ครับผมพยายามเล่าเรื่องมันเป็นเชิงจิตวิทยานะครับเป็นสาระในการใช้ชีวิตครับถ้าวันหนึ่งครับทำงานบริษัทแล้วหัวหน้าของเราครับกับผู้บริหารตีกันครับเราควรอยู่จุดไหนครับเรื่องนี้ครับคงไม่ต้องบอกนะครับก็ควรอยู่จุดเดียวกับชนาธิปที่ทำยังไงครับพ่อครับจุดเดียวกับเจ้าของไงล่ะครับไม่งั้นก็ไปทั้งทีมสิครับพ่อครับเป็นยังไงบ้างครับความลับแนวนี้ใครยังไม่กดติดตามใครยังไม่ด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ